ายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณทุกท่านสามารถรับชมผ่าน zoom072.com รวมทั้งทบทวนผ่าน YouTube ช่องธรรมะ Meditation หรือ DMC ได้เราจะได้มาเล่าเรื่องราวดีๆนะสบายๆในช่วงเย็นๆวันนี้วันศุกร์ที่12พฤศจิกายนเนาะวันศุกร์แล้วก็สุขสบายสุขใจไปกับการสร้างบารมีอย่างมีความสุขนะขอทักทายพี่น้องนักสร้างบารมีแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในซูมฮะขอบคุณมากๆที่เข้ามานะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเห็นทุกท่านก็อารมณ์ดีนะฮะหน้าตาสดใสขอให้รวยพันล้านทุกท่านเลยนะเราอวยพรอย่างเดียวนะพระมีหน้าที่อวยพรอย่างเดียวนะอย่ามาว่าพระเนาะว่าแบบแหมอวยพรให้โยมโลภนะไม่ได้อวยพรให้โยมโลภฮะอวยพรให้โยมรวยหลวงพี่มีหน้าที่อวยพรให้พรนะโยมก็มีหน้าที่ไปรวยเนาะแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละท่านเลยแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้โยมโลภนะส่งเสริมให้โยมรวยรวยยังไงรวยบุญรวยบารมีรวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์รวยก็ต้องไปทำมาหากินใช่ไหมประกอบอาชีพสุจริตคนมีปัญญาเนาะก็ไปประกอบอาชีพสุจริตขยันทำมาหากินนะใช้อิทธิบาท4เนาะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพัฒนาสีเล็งยิงปรับศูนย์ไปทั้งเรื่องกิจการงานทั้งธุรกิจทั้งหลายเลยการค้าขายทั้งหลายปรับกลยุทธ์กันไปเนาะมีความรู้อะไรก็นำมาใช้ปรับกันไปปรับกันไปเดี๋ยวก็พัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคนทำมาหากินโดยสุจริตก็ต้องรวยสินี่เป็นเรื่องปกติเนาะธรรมดาอยู่แล้วขยันทำมาหากินโดยสุจริตก็ควรจะรวยถูกไหมได้ข่าวว่าประเทศไทยนะมีเศรษฐีทั้งโลกนะทั้งโลกประเทศไทยมีเศรษฐีติดอันดับโลกเป็นอันดับ10อะเป็นอันดับ10ของโลกที่มีทรัพย์ก็บอกสัมประมาณมีทรัพย์อย่างต่ำไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านขึ้นไปโอ้โหเยอะเนาะ 30,000 ล้านมีอยู่เกิน 30,000 ล้านขึ้นไปแต่บางคนมีเป็นแสนล้านนะของประเทศไทยมีทั้งหมด52คนโอ้โหเยอะจริงๆนะประเทศเล็กนิดเดียวแล้วประชาชนบางส่วนก็ยังเศรษฐกิจก็ยังเนาะลำบากฮะแต่ว่าก็ยังมีเศรษฐีเห็นไหมนะก็ไปเรื่องแล้วแต่นะแล้วแก่การศักยภาพโอกาสโอ้มีหลายเรื่องราวด้วยกันเนาะมีปัจจัยหลายอย่างในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะหลวงพี่ก็มีหน้าที่อวยพรให้โยมรวยไม่ได้ให้สอนให้โลภนะสอนให้รวยก็ไปทำมาหากินโดยสุจริตสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะอยู่ในหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8นะไม่ธรรมดานะสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นต้นทางเลยของการบรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียวนะก็อวยพรให้รวยกันนะซักทายวันนี้ผู้มีบุญมา28ล้าน 485,800 กว่าคนฮะยอดผู้เข้าซูมประมาณเกือบ 40,000 นะเกือบ 40,000 นะแล้วก็เปิดห้องซูมประมาณ100กว่าห้องนะมีคนเข้าซูมประมาณ 3,000 กว่าทักทายทั้งนครหลวงแล้วก็ภูธรนะส่วนกลางส่วนภูมิภาคอนุโมทนาวันนี้มีทีมเยาวชนจากอยุธยาทำกิจกรรมมีเทวิภาทีมจากจันทบุรีมีจากภูเก็ตฮะภาคใต้จากภูเก็ตภาคกลางจากสระบุรีตะวันตกจากราชบุรีฮะแล้วก็วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปและตะวันออกกลางโอ้มีภาคพื้นยุโรปแล้วตะวันออกกลางด้วยเนาะมีโซนนี้ด้วยวัดพุทธบาเลนอนุโมทนาบุญ
วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะโซนเอเชียแล้วมีเครือข่าย AEC ด้วยภาคใต้จากสงขลาวัดพุทธเวนิสนะวัดพุทธเวนิสตะวันตกนะตะวันตกจากสุพรรณบุรีภาคพื้นโอเชียเนียท่านเจ้าคุณสุธรรมโมเนาะดูแลภาคพื้นอยู่ภาคพื้นยุโรปจากวัดพระธรรมกายลอนดอนนะภาคใต้จากยะลาอนุโมทนาบุญด้วยตอนนี้ยะลาคึกคักเลยนะภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลานะทำงานเข้มแข็งมากเลยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่มีที่ดินหมดแล้วยะลาปัตตานีนราธิวาสเหลือนะยะลานราธิวาสสงขลามีที่ดินหมดแล้วมีที่ดินสำหรับสร้างบารมีแล้วเหลือปัตตานีฮะเหลือปัตตานีเขาฝากว่าปัตตานียังไม่มีที่ดินสำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัวนะก็ไปร่วมกันได้นะวัดพระธรรมกายเอเกชุนนอร์เวย์อนุโมทนาฮะวัดองค์กรระหว่างประเทศโซนบังคลาเทศนะบังคลาเดชนะวัดพระธรรมกายไลแลนด์กำแพงเพชรศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามฮะอนุโมทนาบุญโอเชียเนียจากโอเชียเนียตะวันออกจากระยองตะวันออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีอำเภอเมืองและอำเภอแหลมสิงห์โอ้ต่อเนื่องเลยราชบุรีที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึงเนาะจอมบึงศูนย์จอแดนฉะเชิงเทราตรังอนุโมทนาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์อนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับวัดพระภาวนาขยองจูมีคนส่งคลิปสปอตวัดภาวนาขยองจูมาด้วยแต่ว่าขออภัยจริงๆเขาจัดทอดกฐินไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่วันถ้าจำไม่ผิดวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนั่นก็กำลังสถาปนาโอ้สร้างวัดกันแบบคึกคักนะทั่วประเทศเลยมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมเกาหลีเนาะโซนตะวันออกจากชลบุรีฮะศูนย์เด็กภาคกลางจากชัยนาทภาคพื้นยุโรปจากวัดพระธรรมกายเดนมาร์กเอเชียจากวัดพระธรรมกายกุมมะตะวันออกจากสระแก้วโมทนาบุญตะวันตกจากกาญจนบุรีท่ามักกาฮะวัดพระธรรมกายนอร์เวย์อาจจะทักได้ไม่หมดเนาะนนทบุรีทุรงคสถานจันทบุระจันทบุระสอยดาวโป่งน้ำร้อนฮะอนุโมทนาบุญแล้วก็กิจกรรมเยาวชนที่ชวสจัดสนุกสนานมากเลยนะก็คึกคักไปก็อนุโมทนาส่วนห้องสูงส่วนกลางคุณยายเชงโมทนาจ้าโยมสุนันโยมพิดาพักนางจากแคลิฟอร์เนียโยมพระไทยชนกโยมอัมพรจากกทมโมตนาจากโยมพี่ฟ้าจากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ชอบจังเลยมีบ้านกัลยาณมิตรด้วยสุดยอดมากเลยนะบ้านกัลยาณมิตรต้นบุญต้นแบบเลยโยมสาธิตภูธร9โยมศิลาพรโยมศิลาพรแบ็คกราวสวยเลยผนังสวยโยมประภัยพรจากบ้านกรวดบุรีรัมย์โยมรำพาพันจากประจวบน้องป๊อปจากยะลาโมทนาโยมแม่สุคนจากยะลาโมทนาจากโยมนัทนันจากนอร์เวย์เอกชุนยุโรปนะโยมปิยาพรจากนอร์เวย์โมทนาโยมแพสตีนโยมแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมอังตันจากสิงคโปร์โยมแม่โยมแม่บุญมีโมตนาบุญโยมจันแรมจากนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชนวังเจ้าวัดพระธรรมกายโตเกียวโมตนาบุญโยมแอะจากคณะกาวาญี่ปุ่นฮะโยมขวัญใจจากลพบุรีฮะโยมสุรินทร์แต่อยู่นอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลนเนาะโยมสุรินทร์เชฟเฟอร์เนาะเชฟเฟอร์จากจากนอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลนโยมคุณยายกอบจากสตูลนะโยมสายหยุดโยมวรรณภาจากฮ่องกงโมตนาโยมฉัตรโมตนาจากโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ยุโรปฮะป้าปุ่นฟรุตจากออสเตรียยุโรปโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมตนาโยมวิลานันโมตนาบุญโยมจันเพนจากภูธรหนึ่งเนาะโยมวิลลี่พุทเทลโยมพรมทรัพย์โยมละไมปทุมธานีฮะโยมทันสมรนอ15โนโยมพิมลพันธ์จากนอ7โยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์เนาะโยมสมานจิตจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมตนาจากโยมเทพีพันธ์เหรอเอาสมอฐานบดีแก้วโมตนาโยมธนทัศน์โมตนาโยมตั๊กจากราชกบังโยมตั๊กจากราชกบังโยมทันชนกจากกาญจนบุรีโยมการจากโยมทันชนกจากกาญจนบุรีแต่โยมการจากยะลาเนาะโอ้โหโยมพิตวงจากภูธร7นะโยมจัญญาคัวบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นนะโยมมาลัยโยมกะมนทิพย์โมตนาบุญนะโยมทองจากน16โยมอำนาจโมตนาจากน11โยมวิงอารมณ์ชื่นโมตนาฮะทักทายจากห้องแชทเนาะโยมอัมพรทอดกฐินอ้อเหรอโยมอัมพรไปทอดกฐินที่วัดป่าอุบลแก้วเหรอมาทอดกฐินที่วัดป่าอุบลแก้วพรุ่งนี้โอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะจัดให้สวยเลยเนาะจัดให้สวยเลยโยมปิยาพรจากนอร์เวย์นะนอร์เวย์โมทนาจ้ะโยมจัญญาคุบาบาล่าจากโตเกียวโมทนาโยมการโมทนาบุญจ้าวันนี้วันพระด้วยจ้ะโอ้ดีจังเลยช่วยเตือนนะวันนี้วันพระโยมศิลาพรบอกว่ามาพักผ่อนแล้วก็ส่งบุญให้หาดใหญ่ภาคใต้โควิดลดลงด้วยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ภาคใต้เนาะภาคใต้เชื้อโควิดค่อนข้างแรงครับใช่ภาคใต้เชื้อโควิดค่อนข้างรุนแรงนะค่อนข้างรุนแรงก็ส่งใจให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยเนาะเอาละทักทายพอเป็นอัธยาศัยเดี๋ยวเราทำใจสบายสบายนะแล้วก็ทำสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยมันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ
บาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสๆนึกได้ง่ายก็นึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านนั้นหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปัลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุที่ฟ้ามนมอง
าธุใจใสๆแล้วก็นึกถึงหลวงปู่เลยเนาะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนึกให้ท่านใสๆแล้วก็นึกถึงบุญของเราที่เราได้นั่งสมาธิเมื่อกี้เลยให้ใจใสๆใจสบายๆนึกถึงบุญเป็นประธานเป็นประธานกฐินประธานผ้าป่าเนาะในช่วงเดือนนี้เนาะนึกให้บุญทั้งหลายมารวมกันเป็นดวงสว่างที่กลางกายกลางใจของเราให้สว่างใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรนึกๆเอานะแล้วก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงแล้วก็ปล่อยใจนิ่งๆประคองใจไปเรื่อยๆตลอดรายการนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่ท่านรวมทั้งหมู่ญาติทั้งหลายด้วยนะส่วนข่าวบุญวันนี้เวลา 18:30 นการ์ดต่อไปได้เลยเนาะพระอาจารย์พระภาวนาธรรมวิเทศวิพระอาจารย์ภูเบศชนาพินโยเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เริ่มเวลา 18:30 เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระเนาะนี่จำได้เลยพระอาจารย์ภูเบศพระอาจารย์ชานามานี้ก็คือวันพระกับวันอาทิตย์เนาะเราก็มาประชุมผู้มีบุญกันทั่วโลกเลยช่วงนี้พระอาจารย์ชานาท่านดังเนาะมีคนเอาภาพท่านไปทำ Facebook ปลอมด้วยเนาะขายผ้ายันขายอะไรก็ไม่รู้นะใครเห็นก็แจ้งช่วยรายงานด้วยนะใน Facebook เนาะว่าเป็นเพจปลอมนะช่วยกันรายงานพวกนี้หาตัวก็ไม่เจอหรอกแต่ว่าชอบเอาภาพพระไปใส่เป็นโปรไฟล์นะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอก็ช่วยกันรายงานช่วยกันเนาะบอกว่าเป็นเพจปลอมนะสำหรับรายการต่อไปฮะซูมไอดอลเนาะโยมประทีปจีนเกิดโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวมาฟังกันมาฟังกันผู้นำบุญที่สุดยอดคึกคักเลยนะข้อคิดดีๆในการสร้างบารมีนะไปช่วยหลายจังหวัดหลายอำเภอเลยนะที่แก้วเมืองเลยก็ไปช่วยเต็มที่เลยนะชวนบวชที่ไหนกัลยาณมิตรประทีปไปตลอดเลยนะคู่กับคุณกล้วยนะภาวิชยาเนาะไปกันเป็นทีมเลยทีมนี้เก่งมากๆเลยนะโมทนาบุญด้วยแล้วก็งานบวชเนาะงานบวชพิธีพิธีถวายสนับสนุนเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพกล่าวถวายสนับสนุนโครงการบวชนะติดต่อหอฉันได้เลยนะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เริ่มแล้วนะ 10:00 นห้องฐานบดีแก้วเนาะห้องฐานบดีแก้วห้องฐานบดีที่5เนาะแต่ว่าทำออนไลน์เนาะเข้าออนไลน์10 โมงเป็นถวายสังฆทานออนไลน์แหละแล้วก็มีประเภทบุญสนับสนุนบวชเนาะสนับสนุนบวชโอ้โหไปร่วมกันได้เลยนะบุญเฉพาะกิจเฉพาะการเลยทำบุญนี้บวชกี่รูปเราได้บุญทุกรูปเลยดีไหมเอ่ยนี่สั่งสมเนกขัมมะบารมีนะสนับสนุนการประพฤติพรหมจรรย์ของกุลบุตรทั่วประเทศเลยนะไปร่วมกันได้ไปร่วมบุญได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญได้ตามอัธยาศัยเลยนะอัธยาศัยไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับนะตามอัธยาศัยเชิญชวนเฉยๆนะเชิญชวนเฉยๆดีจังเลยดีจังเลยบุญนี้น่าทำ recommend ฮะ recommend แนะนำให้ทำนะต่อเหลืออีก7 วันแล้วเหลืออีก7 วันแล้วนะกฐินนะกฐินของวัดพระธรรมกายเหลืออีก7 วันฉะนั้น7 วันก่อนงานบุญใหญ่เป็นไงใจใสตลอดนะนะตั้งแต่วินาทีนี้นะเตือนแล้วนะใจใสไปตลอดทั้ง7 วันเลยนะเราจะได้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใดใจแล้วกายของเราเนี่ยแหละกายใจของเราจะได้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่เต็มที่เวลาบุญส่งผลเป็นไง
ถ้าใจสว่างสวัยใจสะอาดเวลาบุญส่งผลเวลาบุญเกิดก็จะได้บุญเน็ตเน็ตเพียวเพียวไม่มีมลทินของใจเลยเวลาบุญส่งผลได้อะไรมาก็จะได้แบบไงโอ้ของดีของเลิศของประเสริฐของสุดยอดไม่มีตำหนิเลยนะซื้อรถก็ไม่มีตำหนิซื้อบ้านก็ไม่มีตำหนิคบคนก็คบคนไม่มีตำหนินะไม่เคยเป็นของใครมาก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะจะได้ดีที่สุดเลยนะขึ้นอยู่กับคุณภาพใจของเราเองนะไม่อย่างนั้นถ้าใจขุ่นมัวเป็นไงเวลาบุญส่งผลได้บุญไหมได้บุญแต่ว่าเวลาบุญส่งผลเป็นไงพอซื้อมือถือมาใหม่เอี่ยมเลยแล้วเป็นไงทำตกมีตำหนิไหมขับซื้อรถมาโอ้โหซื้อมาแบบสุดยอดเลยรุ่นใหม่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 เอี่ยมเลยเพิ่งออกจากโรงงานสดๆร้อนๆเลยไปขับเฉี่ยวซะนี่มีตำหนินั่นแสดงว่าไงบุญส่วนบุญนะคุณภาพใจส่วนคุณภาพใจได้บุญไหมได้บุญแต่ว่าอย่างนี้แหละพอตาใจขุ่นนิดนึงมันก็จะมีตำหนิไม่มีใครทำนะเราทำตัวเราเองฉะนั้น7วันนี้ประคองใจให้ใสที่สุดเลยนะ7วันนี้เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะต่อไปเป็นบรรยากาศโครงการบวชนะโครงการบวชโครงการบวชเปิดภาพโครงการบวชเลยไหมต้องขอคุยคิวนิดนึงโครงการบวชที่ไหนเอ่ยศูนย์บวชเนาะกิจกรรมงานบวชศูนย์บวชที่วัดสุวรรณคีรีอำเภอเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอนุโมทนาบุญด้วยทีมพระอาจารย์ชัชวาลแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ผู้สมัครมาเรื่อยๆเลยรวมทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูเปลี่ยนภาพไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหนองบัวลำพูชวนบวชนะไล่ใบสมัครเรื่อยๆเหมือนกันเช่นเดียวกับทีมของพิจิตรนะก็ได้ใบสมัครมาเรื่อยๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนี่ก็คือโครงการบวชเนาะมีโอวาททบทวนโอวาทของเก่าด้วยนะทบทวนโอวาทของเก่าเป้าต้องไปให้ถึงไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเราก็ต้องจัดบวชนะทุกขั้นตอนต้องให้เป๊ะบวชทั้งทีไม่ว่าจะบวชสั้นหรือบวชยาวต้องเป๊ะผู้ที่ทำหน้าที่ตามบวชต้องตามให้ถึงเป้านะเป้าก็คือทราบกันไปแล้วเนาะประชุมกันจากประชุมประชานจังหวัดเจ้าอาวาสเนาะส่วนกลางผู้ที่ทำหน้าที่จัดบวชก็ต้องเป๊ะเป็นระบบระเบียบเป็นระบบระเบียบส่วนผู้ที่ทำหน้าที่อบรมก็ต้องอบรมให้ดีและผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทั้งหมดต้องทำด้วยกันเป็นทีมให้เกิดกระแสการบวชไปทั่วแต่ต้องระวังนะแต่ต้องให้ระมัดระวังเรื่องโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะขอความร่วมมือตั้งแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชและผู้ที่มาบวชให้สวมแมสด้วยเพื่อความปลอดภัยเพราะเรามาบวชไม่ใช่มาตายขออภัยนะทบทวนโอวาทในอดีตนี้แบบขอความร่วมมือตั้งแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชและผู้ที่มาบวชให้สวมแมสนะทำหน้าที่เห็นไหมเห็นภาพตามภาพต่างๆไหมสวมแมสกันตลอดดีมากทำหน้าที่ชวนบวชแล้วก็ที่มาบวชให้สวมแมสเพื่อความปลอดภัยเพราะเรามาบวชไม่ใช่มาตายถูกเลยเนี่ยแหมโอวาทในอดีตนะแต่ทันสมัยตลอดเวลาเลยนะและก็ต้องนั่งธรรมะให้ดีมีความสุขในการบำเพ็ญสมณธรรมก็จะอยากยืดเวลาการบวชไปเองและจำนวนพระบวชใหม่ที่จะเดินธรรมญาตาต้องอย่างน้อยเท่าเดิมในปีที่แล้วถ้ายิ่งมากมากก็จะยิ่งดีเนาะโออานี่ก็เป็นทบทวนโอวาทในอดีตเนาะนี่ก็เป็นภาพที่ปลื้มใจมีเดี๋ยวจะให้ดูไม่แน่ใจสถิติมันจะขึ้นหรือเปล่าจะดูว่าวันนี้ส่งยอดสถิติมาเท่าไหร่แล้วนะส่งยอดสถิติมาเท่าไหร่แล้วมีเว็บไซต์ที่
เป็นสถิติการบวชเนาะอยากจะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะจะเป็นยอดการบวชอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กำลังหาอยู่อ๋อรายงานยอดมาแล้วไม่แจ้งยอดไม่แจ้งยอดนะแต่แจ้งเป็นจังหวัดแล้วกันจังหวัดที่ส่งมาแล้วนะจังหวัดที่ส่งมาแล้วนะ1กาญจนบุรี44 2อำนาจเจริญ43 3สระแก้ว33 4บุรีรัมย์25อ๋อนะสาธุสกลนคร24กรุงเทพมหานคร22ปทุมธานี21นะสุรินทร์20จันทบุรี18ชลบุรี12พิจิตร8เลย8สมุทรปราการ8ฉะเชิงเทรา7สิงห์บุรี6หนองบัวลำพู5ตาก5ศรีสะเกษ5หนองคาย5ขำเหรอฮะ5ตลอดเลยอ่ะชัยนาท4สุราษฎร์ธานี4ลำพูน4นครพนม4สุพรรณบุรี4มหาสารคาม4พระนครศรีอยุธยา4ฮะขอนแก่น4สระบุรี7สระบุรี4เหมือนกันนะสระบุรี4แล้วนะชุมพร3อุตรดิตถ์3ภูเก็ต3ปราจีนบุรี3อุบลราชธานี3นครราชสีมา3โหนครราชสีมาจังหวัดใหญ่เนาะจังหวัดใหญ่ระนอง2ประจวบคีรีขันธ์2เพชรบุรี2บึงกาฬ2นครปฐม2ยะลา2ลำปาง2ลพบุรี2กาญจนบุรีไม่ใช่ฮะลพบุรี2กาฬสินธุ์2แม่ฮ่องสอน2ต่อไปนะตราด1 1เนาะกระบี่1น่าน1สมุทรสงคราม1พิษณุโลก1พะเยา1 101 1แล้วก็ชัยภูมิ1นะแต่วันนี้เมื่อวานส่งมา40กว่าจังหวัดเนาะวันนี้ส่งมาทั้งหมด52จังหวัดโอ้อนุโมทนาบุญด้วยสาธุนะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่เราทำอย่างต่อเนื่องเลยนะจริงๆต้องมีเพลงบวชเพื่อพ่อเพื่อแม่เนาะเดี๋ยวไปบวชเพื่อพ่อเพื่อแม่กันก่อนดีป่ะฮะให้พ่อได้รู้ให้แม่ได้รู้
จะมาคุยกันเนาะโชว์การ์ดที่มีแยกจังหวัดหน่อยฮะจะได้เห็นช่วงท้ายเนาะการ์ดแยกจังหวัดจะได้เห็นว่าเขาทำเป็นจังหวัดไหนๆแล้วแยกการ์ดมีจังหวัดกำแพงเพชรเห็นไหมการ์ดช่วงท้ายของภาพงานบวชมีที่เขาส่งมามีกำแพงเพชรมีจังหวัดตากมีเพชรบุรีมีกาญจนบุรีมีสระแก้วฮะแล้วก็มีขอนแก่นมีนี่โมทนาบุญงามกำแพงเพชรเนาะกำแพงเพชรจังหวัดต่อไปจังหวัดตากโมตนาบุญต่อไปเพชรบุรีนะสาธุจ้ะต่อไปกาญจนบุรีโมตนาบุญต่อไปสระแก้วอนุโมทนาบุญด้วยขอนแก่นโมทนานี่ขอนแก่นดีมากเลยขอนแก่นทั้งผู้ชวนและผู้บวชสวมแมสนะผู้ชวนและผู้บวชสวมแมสนะนี่เชียงใหม่เหมือนกันทั้งผู้ชวนและผู้บวชสวมแมสอนุโมทนาบุญพระอาจารย์กล้าด้วยนะครับพระอาจารย์กล้าด้วยนี่สมุทรปราการสวมแมสหมดเลยโมทนาบุญจ้าต่อไปมหาสารคามนี่เดี๋ยวปรับสวมแมสด้วยเนาะเข้าใจว่าไปชวนที่บ้านแล้วคนที่บ้านเขาไม่ได้สวมแมสแต่ว่าพอเราเข้าใกล้ยังไงก็เตรียมแมสไปให้เขาสวมด้วยเนาะเตรียมแมสไปให้เขาสวมเพราะว่าตามมาตรการของรัฐบาลคือ universal prevention นะต้องรอบตัวเลยนะโมทนามหาสารคามต่อไปอำนาจเจริญโมทนาบุญด้วยโมทนาจันทบุรีนี่ครบถ้วนโมทนาบุญด้วยต่อไปโอ้ไปกลางนาเลยนะกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เลยจังหวัดเลยอนุโมทนาบุญด้วยฮะสาธุสาธุอานิสงส์ของชวนบวชเนาะอานิสงส์ของชวนบวชต่อเลยผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชนั้นได้อานิสงส์เยอะแยะเลยนะยิ่งในยามนี้พระพุทธศาสนาถูกกดถูกบังคับและกำลังจะถูกทำให้ล่มสลายเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูปกป้องพระศาสนาแล้วก็ชวนชายแมนๆมาบวชซึ่งการทำหน้าที่นี้ก็จะเป็นบารมีพิเศษที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะเป็นบารมีพิเศษที่จะเกิดขึ้นก็ตั้งใจบวชตั้งใจไปชวนบวชกันนะวันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าทำไมต้องบวชทดแทนคุณด้วยมาดูว่าบวชนะบวชเพื่ออะไรบ้างโดยหลักการเนาะพระพุทธศาสนาของเราหลักการแรกเลยสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะพอเข้าไปสู่หมู่สงฆ์ขึ้นสเตจพระนะสเตจสงฆ์นะอาสนะพระที่เข้าไปประชุมสงฆ์ที่มีพระอุปัชฌาย์กับพระคู่สวดแล้วก็พระอันดับนั่งปุ๊บเนี่ยต้องขานก่อนเลยว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะออกบวชเพื่อสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เป็นวัตถุประสงค์แรกเลยนะบวชเพื่อกระจัดกิเลสทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนบวชสั้นบวชยาวก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าให้มีจิตนี้ไว้นะเป็นหลักการไว้นะเป็นหลักการไว้ทีนี้มีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดได้หรอว่าบวชทดแทนคุณไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่มีบวชทดแทนคุณแต่
มาดูกันต่อนะเวลาบวชเนี่ยนอกจากบวชเพื่อหมดกิเลสแล้วนะเป็นการบวชเรียนด้วยนะบวชเรียนด้วยเพราะว่าพอบวชแล้วไงจะได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นมีหลักในการดำเนินชีวิตนะจะบวชต่อหรือสิกขาลาเพศมาเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่สำคัญส่วนใหญ่เขาจะให้บวชพระเนาะ20นะอายุประมาณ20ถึง25ก็จะบวชเพราะอะไรเพราะช่วงนี้อายุประมาณว่าเปลี่ยนผ่านจากปฐมวัยมาสู่มัชฌิมวัยแล้วอารมณ์จะพุ่งพล่านไม่มีสติก็มาฝึกสติเนาะมาฝึกสมาธิยับยั้งชั่งใจเนาะยับยั้งชั่งใจเนี่ยเวลาบวชก็จะได้ฝึกสติยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะเขาจะให้บวชวัยเบญจเพสใช่ไหมนี่แหละ25ปีวัยกำลังพลุ่งพล่านเลยมาบวชซะก่อนจะได้มีสตินะมีหลักธรรมแล้วก็มีสติที่สำคัญเวลามาบวชเนี่ยก็จะได้ฝึกฝนอบรมกายใจให้บริสุทธิ์จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอกายวาจาใจบริสุทธิ์เป็นไงบุญก็เกิดนะนี่แหละกายที่เรามาสร้างบารมีเนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณแม่อย่างละครึ่งใช่ไหมกายเลือดเนื้อเนี่ยแหละได้มาจากคุณพ่อคุณแม่อย่างละครึ่งปฏิบัติธรรมเมื่อบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นขั้นๆอาจจะไม่ถึงหมดกิเลสหรอกแต่กิเลสมันเบาบางไปใจสงบเป็นสมาธิเกิดสติสมาธินะปัญญาใจบริสุทธิ์บุญเกิดคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนแห่งบุญกับเราไปด้วยนี่แหละท่านก็จะได้บุญตรงนี้และที่สำคัญก็คือเข้าใกล้พระพุทธศาสนาคุ้นเคยกับวัดนะพอมาบวชก็จะทำให้เกิดการคุ้นเคยกับวัดนะคุ้นเคยกับหลวงพ่อพระอาจารย์แล้วเนี่ยแหละก็จะได้เป็นกำลังสนับสนุนอุปถากวัดอุปถากพระพุทธศาสนาต่อไปบวชก็กำลังเป็นกำลังพระศาสนานะบวชอยู่ต่อก็เป็นกำลังพระศาสนาถ้าลาไปนะสิกขาลาเพศไปก็จะได้เป็นโยมมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นที่มาว่าเออทำไมต้องบวชนะแล้วส่วนประเพณีการบวช3เดือนเนี่ยต้องแต่สมัยโน้นเลยพระนารายณ์นะหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านให้ข้อมูลท่านไปค้นมาว่านี่ประเพณีบวช3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยโอ้มาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมีศาสนิกศาสนาอื่นเข้ามากำลังเผยแผ่ก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วคนไทยจะเป็นยังไงปรึกษากับสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นนะก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นมาบวชมาเรียนก่อนจะได้ทั้งภาษาบาลีได้หัดอ่านเขียนแล้วก็ได้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปด้วยนี่เห็นไหมนี่บรรพบุรุษของเรามีคุณเนาะในการที่จะมีกุศโลบายในการอ่ะมาบวชแล้วถ้าใครบวชนะจะมีคุณสมบัติพิเศษในการรับเข้าราชการด้วยนะเออนี่จึงเป็นประเพณีว่าบวชเพื่ออะไรเนาะวัตถุประสงค์แรกคือทำพระนิพพานให้แจ้งนะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็เป็นบวชเพื่ออะไรก่อนนะทีนี้เอ๊ะแล้วจะตอบแทนคุณบิดามารดาได้ยังไงมาดูตรงนี้การตอบแทนคุณบิดามารดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้ไว้นะฮะให้ไว้ในการต่อไปเลยนะครับตอบแทนคุณบิดามารดานะคุณบิดามารดาเป็นเดอะแบกนะภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะเขาเรียกเป็นเดอะแบกฮะเวลาเขาแบบรับภารกิจอะไรแบกภาระอะไรเขาจะเรียกเดอะแบกเนาะอันนี้เหมือนกันเนาะพุทธเจ้าบอกว่าแทนคุณบิดามารดาเนี่ยแบกไว้บนบ่า100ปีดูแลเต็มที่เลยยังไม่ชื่อว่าแทนคุณได้หมดสิ้นอ่ะแล้วจะทำไงจะแทนคุณบิดามารดาได้หมดสิ้นมาดูกัน 1. หากท่านไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไงปลูกศรัทธาให้ท่านนะปลูกศรัทธาให้ท่านชวนท่านเข้าวัดชวนเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมปลูกศรัทธาหากท่านไม่รักษาศีลปลูกศีลให้ท่านชวนท่านรักษาศีลหากท่านไม่ทำทานเป็นไงปลูกทานให้ท่านปลูกทานในใจท่านชวนท่านทำทานหากท่านไม่ภาวนาไม่ทำสมาธิเป็นไงปลูกธรรมปลูกภาวนาให้ท่านนะปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกขันและปลูกธรรมให้ท่านนี้ถือว่าตอบแทนคุณท่านเพราะเมื่อ
มีชีวิตอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันละโลกแล้วนี่ต่างคนต่างไปตามบุญตามกรรมเลยนะแต่ถ้าท่านมีศรัทธามีทานมีศีลมีภาวนาเป็นไงเป็นนิสัยท่านก็จะสามารถสอนตัวเองได้เกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่เจอท่านก็สอนตัวเองให้ทำความดีอย่างนี้ได้อย่างนี้เห็นไหมแล้วถ้ามาบวชพระเป็นไงอ้อพอบวชพระปุ๊บท่านต้องเข้าวัดไหมเข้านี่พอบวชพระปุ๊บท่านต้องเข้าวัดฮะพอเข้าวัดแล้วไงมาถวายสังฆทานพระลูกชายก่อนถวายสังฆทานต้องรักษาศีลก่อนเห็นไหมได้ทั้งศีลได้ทั้งทานนี่แล้วก็เวลาฟังธรรมสวดมนต์เป็นไงทำภาวนาไปด้วยในตัวนี่ก็จะชวนพ่อแม่นะได้บุญมากๆอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นการทดแทนพระคุณมารดาบิดาเนาะด้วยการบวชพอบวชแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะตามมานะนอกจากการแทนคุณอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆสามารถลูกหญิงทำได้ไหมได้ฮะได้เหมือนกันบวชภายในได้หรือว่าจะถือศีล8มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนะเวลามีกิจกรรมหรือว่าตามวัดต่างๆก็บวชชีพราหมณ์ใช่ไหมก็เป็นการถือศีลบวชกายเหมือนกันนะหรือเป็นบวชเป็นอุบาสิกาแม่ชีอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าพอลูกชายได้บวชปุ๊บพ่อแม่ต้องเข้าวัดแน่นอนนี่แหละมันจะเป็นทางมาแห่งบุญตามหลักนี้เลยชวนท่านปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกทานปลูกธรรมถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาจะไม่ค่อยชวนแล้วไม่ค่อยมาแต่พอบวชพระเป็นไงยังไงก็ต้องมาวัดนี่แหละเป็นกุศโลบายว่าทำไมนอกจากบวชเพื่อพระทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วฝึกฝนอบรมตนเองแล้วฝึกสติตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็ได้บุญกุศลแล้วนะพอบวชเป็นไงพ่อแม่ต้องเข้าวัดนี่แหละจะปลูกฝังตรงนี้เป็นทางอ้อมนะแล้วก็จะเป็นการทดแทนคุณท่านที่แท้จริงเลยพอเข้าวัดคุ้นกับวัดเป็นไงก็ทำได้ตามปกตินี่แหละจะทำให้ท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและอยู่ในบุญนะเราคิดง่ายๆถ้าลูกทำไม่ดีพ่อแม่เสียชื่อไหมเสียชื่อบางทีก็เสียทรัพย์ด้วยนะบางทีก็เสียศีลด้วยนะบางทีก็เสียศีลเพื่อลูกเหมือนกันแล้วถามว่าถ้าลูกทำไม่ดีทุกไหมทุกฮะแต่ถ้าลูกบวชเป็นไงสุขไหมสุขโอ้ลูกบวชนะลูกบวชก็มีความสุขนะมีความสุขมีคนชื่นชมไหมมีคนชื่นชมหน้าได้ชื่อได้หน้าด้วยเป็นพระลูกชายเป็นโยมพ่อโยมแม่ของพระอย่างเงี้ยก็ปลื้มใช่ไหมอยู่ในบุญกุศลอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้บุญไปด้วยแล้วนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญแล้วเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาพอบวชปุ๊บเนี่ยยังเทศไม่ได้แต่ถามว่าปลูกศรัทธาแล้วยังปลูกศรัทธาแล้วบวชแล้วเทศไม่ได้แต่ว่าพอจะถวายสังฆทานเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาถวายสังฆทานนะก่อนถวายสังฆทานนี้อาราธนาศีลนะแล้วมาถึงพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสเทศปุ๊บทำนำสวดมนต์นำนั่งสมาธิได้ทำภาวนานี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญและเป็นทางมาแห่งการทดแทนคุณบิดามารดาเป็นทางอ้อมจริงๆมีตัวอย่างนะว่าบวชแล้วพ่อแม่ได้บุญมีตัวอย่างสามเณรสานุแต่หมดเวลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่ามีเรื่องพระเจ้าอโศกเรื่องสามเณรสานุนะแล้วก็เรื่องของพระสารีบุตรนะที่ไปโปรดคุณโยมมารดานะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะจึงมาที่ว่าบวชแล้วจะได้ทดแทนคุณเพราะว่าดึงพ่อแม่เข้าวัดนั่นเองนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมและหลวงปู่คุณยายและท่านสาธุชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะ Let's come together to open the new whatever to eliminateAnd differences, it's time for everyone to join hand in hand.
change